นะเอาละวันนี้อยากจะบอกทุกท่านนะก็ขอสวัสดีเป็นทางการครับสวัสดีครับสวัสดีครับทางบ้านด้วยนะครับไม่ใช่ทางบ้านผมเองเป็นคนเป็นหนุ่มเชียงรายนะเป็นลูกจ้างวันละ85นะทำทุกอย่างที่ได้เงินยกเว้น2อย่างที่ไม่ทำคืองานผิดกฎหมายกับงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ทำนะแต่สิ่งอื่นทำมาหมดเลยนะทำมาทุกอาชีพนะทำมาทุกเรื่องจะเล่าให้ทุกท่านฟังว่าผมเองเมื่อสักครู่ที่ให้ทุกท่านได้ดูภาพนะย้อนกลับไปเนี่ยฝานึกถึงตอนหนุ่มไหมนึกถึงเนาะนะผมเองก็ให้ทุกคนดูตั้งแต่ความไม่สมบูรณ์แบบของสุขภาพหน้าตาก็ไม่หล่อขนาดนี้แต่ธุรกิจสุเรียนไอ้วันนี้กล้าบอกว่าหล่อนะนะในธุรกิจสุเรียนให้กับเราได้ใช่ไหมครับอาปบมือขอบคุณบริษัทสุเรียนนะครับและขอบคุณคุณนพวรรณวงศ์ศรีเผือกครับปรบมือขอบคุณท่านด้วยนะครับเป็นหลายคนไปมองกำแพงอยู่ตรงไหนวะไม่เห็นเลยเนี่ยนะคือเป็นความรู้สึกที่เราจะต้องนะกล่าวถึงเขาทุกรอบไม่มีคนนั้นก็ไม่มีคนนี้นะมีคนนี้ไม่มีทีมงานก็ไม่มีคนนี้ปรบมือขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับนี่เราให้ฟังนะว่าเป็นบุคคลที่ค่อนข้างจะไม่สมบูรณ์แบบเลยสุขภาพก็ไม่ดีสุขภาพก็แย่นะเป็นคนที่เกิดมาก็ผ่าตัดไปหลายรอบนะได้ผ่าตัดหลายรอบมากนะแต่ก็นั่งถามตัวเองว่าทำไมเรายังมีชีวิตอาจจะเป็นเพราะให้มีชีวิตให้มาเจอธุรกิจสุเรียนก็เป็นได้นะวันนี้ได้มาอยู่กับธุรกิจสุเรียนเนี่ยอยากจะบอกทุกคนว่าฝันนะฝันว่าอยากไปเที่ยวต่างประเทศอยากไปญี่ปุ่นอยากไปเกาหลีอยากจะไปรอบโลกนี้ทั้งหมดเลยเมื่อสักครู่วิดีโอแรกที่ทุกท่านได้ดูก็คือไปเที่ยวนิวซีแลนด์โอ้โหไปแล้วเราไปเห็นแต่มนุษย์แลบลิ้นให้เราดูไปดูและไปเยี่ยมชมเผ่าเมาลีนะเป็นเผ่าแรกที่เป็นคนพื้นเพประเทศนิวซีแลนด์นะผิวพรรณสีเหมือนคนบ้านเราผมสีดำๆนะจะแลบลิ้นยาวมากอันนี้ก็คือเป็นความประทับใจหลังจากตัดสินใจสำเร็จกับธุรกิจสุเรียนแต่การทำธุรกิจสุเรียนมันเริ่มยากมากนะกว่าจะได้คำว่าสมบูรณ์แบบวันนี้ทุกท่านเห็นหมดแล้วนะเป็นเงินเป็นบ้านท่องเที่ยวตามแผนการตลาดขึ้นอยู่กับว่าถ้าวันนี้เราทุกท่านอยู่ในห้องนี้ทำเหมือนที่ผมทำ5อย่างนี้นะครับนะผมเล่าให้ฟังคร่าวๆแบบนี้นะเขาเรียกว่าทำ5ยอรู้จัก5ยอไหมครับอันที่1นะครับถ้าท่านอยากจะพบชีวิตสมบูรณ์แบบในชีวิตนี้แต่ผมบอกตัวเองว่าผมจะทำชีวิตให้สมบูรณ์แบบและยอมรับธุรกิจสุเรียนเพราะสุเรียนจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผมได้แต่สุเรียนให้โอกาสกับทุกคนแต่ทุกคนไม่ยอมรับในงานนี้เพราะงานนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงเราอย่างแรกก็คือต้องเป็นคนที่กล้าคิดกล้าฝันกล้าเปลี่ยนแปลงและกล้าที่จะเปลี่ยนเวลามานั่งอยู่แบบนี้มานั่งฟังใครก็ไม่รู้วันนี้ถามใจตัวเองก่อนว่าเรายอมรับมันได้ไหมถ้ายอมรับมันได้ชีวิตก็จะสมบูรณ์ใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าชีวิตสมบูรณ์มีคำว่าแบบด้วยนะครับมีคำว่าสมบูรณ์แบบวันนี้ทุกท่านครับลองถามตัวเองก่อนว่าเอ้ยทำไมต้องยอมรับสุเรียนเมื่อสักครู่อาจารย์ท่านอาจารย์ไพวันได้บอกเราได้เห็นภาพหมดแล้วคนฉลาดหาอุปกรณ์และเครื่องดักเงินวันนี้เรามีไหมครับถ้าไม่มียอมรับเหมือนผมก็ได้นะว่าเอาสุเรียนนี่แหละเป็นโอกาสเราจะยอมรับทุกเรื่องที่บริษัทเขาอยากให้เราเป็นอยากให้เราได้ผมเองก็มานั่งถามว่าถ้าเรายอมรับธุรกิจสุเรียนแล้วหลังจากนั้น1เขาให้เราเปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนในความเป็นส่วนตัวในเบื้องต้นอย่างวันนี้ท่านไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวอะไรเห็นไหมพี่เขานั่งเครียดเลยนะนั่งฟังอะไรกำลังจะยัดอะไรมาใส่ฉันเนี่ยฉันมายังไม่รู้เรื่องเลยแต่มึงบอกว่าจะให้กูยอมรับแล้วอันนี้หนักกว่าพี่พันอีกนะพูดหลุดอีกแล้วกูอีกแล้วนะวางไว้นะงั้นวันนี้อยากจะฝากนะว่าถ้าเราอยากจะสมบูรณ์แบบยอมรับได้ไหมว่าสุเรียนเป็นงานที่จะต้องไปยุ่งและเกี่ยวข้องกับคนเพราะเราไม่ได้เริ่มต้นด้วยการมาลงทุน 4-5 ล้านบาทผมเองรู้จักสุเรียนเพราะผมต้องการทำ Family Mart
ก็เลยโทรไปผิดปี2545ผิดเสร็จแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าน้องลงทุน Family Mart ตั้งหลายล้านบาทแต่น้องมีแค่สาขาเดียวแต่ซูเรียนสามารถให้น้องมีสาขาไม่จำกัดและน้องสามารถเปลี่ยนแปลงและร่ำรวยได้ขอแค่น้องยอมรับงานนี้ว่าเป็นงานต้องไปยุ่งกับคนเป็นงานจะต้องยอมรับและพัฒนาให้โอกาสตัวเองเสร็จแล้วให้โอกาสคนอื่นวันนี้ปรบมือขอบคุณคนให้โอกาสเราก่อนนะครับและปรบมือขอบคุณตัวเองดังๆครับเอ้ยมาแล้วเห็นไหมคุณพี่เขารวยแล้วรวยอีกนะยิ้มแป้นเลยนะยิ้มแป้นเลยเอาละรวยแล้วก็ยอมรับเธอว่ารวยแต่รวยแล้วแบ่งปันให้คนอื่นไม่ได้อันนี้น่าคิดนะครับรวยในอาชีพอื่นแบ่งปันให้คนอื่นไม่ได้ฉะนั้นปรบมือให้กับผู้ชายท่านนี้ดังๆหน่อยครับนะครับเช้ามาทุกวันนี้ไม่มีอะไรแล้วส่งรูปมาให้ดูอย่างเดียวยอมรับได้ไหมว่าถ้าผู้ชายคนนี้จะมายุ่งและเกี่ยวข้องกับเราได้ไหมครับได้ถ้าได้คุณก็รวยแล้วแต่ยังไม่จบนะครับถ้าอยากสมบูรณ์แบบในธุรกิจนี้คุณต้องทำยอที่สองครับยอมกินและก็ยอมใช้ผลิตภัณฑ์ซูเรียนวันนี้ถามใจตัวเองก่อนเข้าไปในห้องน้ำมียาสีฟันซูเรียนไหมล้างห้องน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ซูเรียนไหมไปหยิบแก้วมาเนี่ยนะครับมาดื่มน้ำเนี่ยทุกครั้งที่จะล้างแก้วเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์อะไรล้างยอมกินและยอมใช้เพื่อให้เกิดคำว่ารู้และเข้าใจว่าสินค้ามันดีรู้และเข้าใจว่าสินค้าเนี้ยสามารถเติมเต็มชีวิตเนี้ยให้สมบูรณ์แบบได้ผมเองนะครับไม่เคยซักผ้าผมก็ยอมนะครับที่จะซักผ้าเพราะผมอยากรู้ว่าผลิตภัณฑ์เอ็กต้าวอทกล่องเนี้ยเขาดีจริงไหมผมอยากรู้ว่าผงซักฟอกซูเรียนแช่แล้วไม่เหม็นอับเหม็นเน่ามีใครเคยทำอย่างผมไหมเอาไปแช่ไว้แล้วบันทึกวันที่ไว้สัก3เดือนซิว่ามันจะเหม็นไหมเขาบอกผงซักฟอกเอ็กต้าวอทป้องกันสนิมผมไปเอาตะปูมาใส่ในขวดแล้วก็เอาน้ำเติมแล้วเติมผงซักฟอกปรากฏว่ามันรักษาและไม่กัดกร่อนสนิมที่มันเป็นอันนี้คือความสุดยอดที่ผมพิสูจน์แล้วปรบมือให้กับผลิตภัณฑ์นะครับเมื่อเรายอมกินยอมใช้ต่อมาครับยอที่3นะครับเราต้องมีคำว่าหยิบยื่นให้กับคนทุกคนหยิบยื่นอะไรก็ได้ที่คุณยอมรับมันแล้วคุณกินใช้แล้วมันดีเราไปหยิบยื่นให้ใครก็ได้ที่อาบน้ำแปรงฟันซักผ้าเหมือนเราอยู่วัดยังแปรงฟันเลยใช่ไหมใช่แล้วภาษาอะไรอยู่บ้านน่ะเดี๋ยวก็ต้องสระผมอยู่วัดผมมีนิดเดียวยังต้องสระเลยใช่ไหมเกี่ยวอะไรกับวัดไหมเนี่ยนะอยากจะให้รู้ว่าชีวิตสมบูรณ์อยู่ตรงไหนก็หนีสิ่งที่เรากำลังปฏิเสธมันไม่ได้ผมเลยมาบอกตัวเองว่าวันนี้เราจะหยิบยื่นสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรากินใช้แล้วมันดีผมเลยมัดใจและร้องเพลงนี้บ่อยๆว่าหยุดตรงนี้ที่เธอไม่ไปไกลแล้วใจจะหยุดทั้งใจไว้ที่สู้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  Power One หยุดแล้วนะหยุดแล้วนะหยุดไหมครับหยุดไหมหยุดไหมถ้าหยุดเราก็จะยิ่งเห็นถ้าหยุดเราก็จะยิ่งใกล้แต่บางคนไปฮะคำว่าเดินไม่ได้เดินเพื่อความสำเร็จแต่เดินเพื่อหาครับผมหยุดแล้วก็หยิบยื่นให้คนทุกคนที่รู้จักและไม่รู้จักสนุกมากงานนี้แต่งานอื่นไปนะฮะลำบากนะทำอาชีพตัวเองเนี่ยนะขายข้าวต้มปลาสำเร็จแต่อยากหยิบยื่นให้คนรู้จักญาติพี่น้องยังคิดหน้าคิดหลังใช่หรือไม่หยิบยื่นแล้วเอาไปต่อยังดีสิแต่ถ้าไม่ต่อยังบอกขอทุนด้วยขอทุนไปลงด้วยเรายื่นให้ได้ไหมครับแต่ซูเรียน250บาทกับความกล้ากล้าบ้าบ้าอย่างเงี้ยมาอยู่แบบนี้กล้ายื่นให้คนอื่นไหมครับกล้ากล้าไหมพี่กล้านะเอาละหยิบยื่นให้คนอื่นโดยไม่คิดว่าคนนั้นเป็นใครแต่เราต้องไม่คิดแทนเขา
เราก็จะสมบูรณ์แบบเราก็จะพบว่าชีวิตเกิดมามีลมหายใจแค่เฮือกเดียวเฮือกเดียวถ้าหายเฮือกสองก็รอดถ้าเฮือกสุดท้ายก็ตายนะครับดังนั้นผมเลยบอกว่าผมจะหยิบยื่นให้คนอื่นแม้เขาปฏิเสธแล้วปฏิเสธอีกก็ไม่เป็นไรดังนั้นสุดท้ายนะอัดตัวที่3 4นะครับเขาบอกว่าเราต้องยืดหยุ่นนะยืดหยุ่นนะครับแม้คนนั้นจะปฏิเสธแล้วปฏิเสธอีกไม่ชอบไม่เอาไม่ไปรู้แล้วเก่งแล้วเป็นแล้วทำมาแล้วสู่เรียนเราก็จะยืดหยุ่นด้วยการไม่เป็นไรไหนลองว่าสิไม่เป็นไรวันนี้ไม่ได้มีพระวันพระวันเดียวพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระใช่ไหมวันพระไม่ได้